แนะนำตระกูลสมอัมพิวเนียดอลเนติงหนึ่งมันตรายจำเนียนช่วยรอตีพซาคณะตระกูลแถลไทยตระกูลกรอบหรือหายทาตระกูลจันได้ตรายบานประเชียบรถเจจานกุซาได้รุ่นในขนมพุ่มองเวคุมกลางอัมเปิลสกสำรองตรงไข่กำปองสปื้อบานน้ำจีและคณะกุซาหายเมียนดำไลเตียบคณะได้ปุกวดปลาดำตุนจันเปิลโปรโมทพอลมันอาจกดกงจีแบบเพียบกุซาบานปุกวดมันดังทาบรรลัยตระกูลแถลดำไลเตียบนี่ดอยซาไตชมุ่นกันดาลตุ่มและดำไลหรือมุ้ยก่อค้างตีพซาโนเต้ส้มอ้อยมันไตรจำนี้หนึ่งริรัฐพิบาลเมตาช่วยโรคตีพซาอ้อยกสิกอดำบรรลัยและคณะครูซาได้บานดำในขนมพุ่มองเวคุ้มกลางอำเภอสกสมรองตองพ่องเนสไรยายทิมอายุหกสิบบุญชนะมกระบอกสิกอรุ่นในขนมพุ่มองเวคุ้มกลางอำเภอสกสมรองตองไข่กำปองสื่อบานเรียบรอบไอดังทาเนสไรบานน้ำบรรลัยตระกูลกรอบหรือห้าทาตระกูลจันเจี๊ยและคณะครูซานี่เจียงมาเพยชนะหมอกหอยบรรลัยตระกูลนี่เงยสูดดำอาจำนั่งประกุดกงจีบพิบครูซาหนึ่งอาจกุดกงเอาโกนโกนระบกวดบานศักษาเรียนสดบานผ่องได้เนสไรยายทิมจีกสิกอดำบรรลัยตระกูลบานบรรตติธาสำหรับการดำตระกูลกรอบหรือห้าทาตระกูลจันนี้กาจำนายออกูสอมได้สำหรับเทวจำนวนปีรองนี้แตงจูเกฟจูรอดใบใบกรอบจีหนึ่งจำนายเซ็งเซ็งออกจับปีมาเพย์เตอร์สามสัปเหมินริลบ้าดำไลจับปีมวยปอนริลหลังเตอร์เตอร์บานจำนายประกรนกดกงขนมจีแบบเพียบกูสาบานปนแต่ปัจจุบันนี้ดำไล่ทะเลระหดดอลปมบุญโดยเรียลแต่หายนู้จะบาดเจียขาดดามหายกสิกรเนตดำตระกูลเนตไทรยายทิมบานบันไทม์ท่าจมปูกาไทยตอมตระกูลวิงเงยสุลเต้กือบนตัวปีบชัวใดปูนเจรองรูดหายยื่งใบกรอบบานปมมวยเตยปมปลาไงบาดจีทอมเชียนเมียนโดยเจียจีอัญมอนอัตเตียอัตโกเจดามហើយក៏មានលាជីរបស់ក្រុមហ៊ុនតិចតួចដែរបើខែប្រាំងស្រោចទឹករាល់ថ្ងៃលុះត្រកួនអាយុកាលបានចំនួន10ថ្ងៃយើងចាប់បាជីម្ដងទៀតត្រកួនលាស់ល្អលុះដល់អាយុ18ទៅ20ថ្ងៃគឺអាចប្រមូលផលត្រកួនគ្រាប់ឬហៅថាត្រកួនចិនបានហើយសម្រាប់តម្លៃត្រកួនមិនថិតថេរនោះទេគឺតម្លៃនៅលើមាត់របស់អ្នកទិញឬក៏ឈ្មួញកណ្ដាលតែប៉ុណ្ណោះជួនពេលខ្លះតម្លៃត្រកួនអាចឈានដល់3000រៀលទៅ4000រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមក៏មានហើយសម្រាប់តម្លៃធ្លាក់ចុះខ្លាំង500រៀលក៏មានដែរពេលនេះគាត់ប្រមូលផលលក់ឲ្យឈ្មួញកណ្ដាលបានតម្លៃត្រឹមតែ900រៀលប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវលាងសម្អាតត្រកួនឲ្យស្អាតល្អទើបគេមកថ្លឹងត្រូវចិត្តរបស់ឈ្មួញអ្នកស្រីយាយធីមជាកសិករអ្នកដាំត្រកួនរស់នៅក្នុងភូមិអង្វេឃុំក្រាំងអំពិលស្រុកសំរងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្វើការសំណូមពរដល់អ្នកទិញឬហៅថាឈ្មួញកណ្ដាលនោះមេត្តាជួយឲ្យតម្លៃដល់កសិករអ្នកដាំផងចង់បានណាស់តម្លៃថេរត្រឹមតម្លៃ1000រៀលក៏បានចំណេញខ្លះដែរមិនបាច់ឡើងចុះតាមតែមាត់នោះទេនឹងសូមឲ្យអាជ្ញាធរមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធជាពិសេសសំណូមពរដល់រាជរដ្ឋាភិបាលមេត្តាជួយរកទីផ្សារដល់កសិករដែលជាអ្នកដាំដំណាំបន្លែត្រកួនគ្រាប់ឬហៅថាត្រកួនចិននេះឲ្យបានតម្លៃខ្ពស់ផងទៀតក្រនបានកសិករបានកម្រៃអាចចិញ្ចឹមគ្រួសារនិងផ្គត់ផ្គង់កូនចៅរៀនសូត្របានផងដែរ TNM ទូរទស្សន៍អនឡាញលំដាប់គេនៅកម្ពុជា